กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นการที่4221606ผู้โชคดีวันนี้อาจารย์มอบหนังสือลายเซ็นดีลิขิตรวยให้นะเลย1ท่านด้วยกันยังสามารถส่ง SMS มาลุ้นกันได้ว่าใครจะมีโอกาสได้รับหนังสือของครูไปครับหลายๆคนก็อยากเก็บไว้เพราะว่าเอ๊ะทำไมตามงานต่างๆไม่มีนะครับเริ่มเก็บแล้วล่ะครับอนุรักษ์ไว้นะฮะเล่มนี้ครับประชาชนยะครับมา SMS กันต่อเลยคุณสุภัทราเลขบัตรค่ะ664ชีวิตในอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างชีวิตในอนาคตคุณก็จะมีอายุมากขึ้นก็จะแก่มากขึ้นถูกไหมนี่คืออนาคตที่แท้จริงแต่ความตรงแท้มันอยู่ตรงไหนนะฮะให้คุณเนี่ยนะฮะระวังนิดเดียวกับเรื่องกองการผีผามตัดใจอย่างปัจจุบันทันด่วนเรื่องงานแล้วก็เรื่องความรักครับนะฮะจะมีโอกาสพัดภาคนะพัดภาคไม่ใช่เรื่องงานแต่จะพัดภาคในสิ่งที่คาดหวังไว้นะฮะไม่สำเร็จเนี่ยมันมาเนี่ยหนักๆเกิดก็คือเดือนให้เดือนนะฮะระวังเดือนเมษาวันที่1ถึงวันที่18นะฮะก่อนเมษาแค่นั้นเองมันพลิกผันเลยนะฉะนั้นต้องระวังแล้วไอ้ส่วนสำคัญนะผมกำลังจะบอกว่าคุณเนี่ยนะจากเลขบัตรประชาชนเนี่ยมีโอกาสเดินทางเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางจากเหนือลงใต้จากใต้ลงอีสานเลยนะครับเป็นอย่างนั้นจะมีโอกาสพลิกทางเรื่องงานเปลี่ยนแปลงกระทันหันครับนะสุภัทรากับเลขเซ็นนี้ครับทุกท่านนะคะส่ง SMS เข้ามาได้นะคะส่วนใครอยากจะอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพก็เบอร์โทรศัพท์2หมายเลขด้านบนนั้นได้เลยอย่าลืมโทรมาได้ครับท่านผู้ชมสอบถามแล้วก็อยากให้มาลงทะเบียนกันครับ SMS ต่อมาค่ะคุณออนชุมาเมื่อไหร่งานจะมั่นคงคะอยากจะเปิดธุรกิจของตัวเองเมื่อไหร่จะหมดหนี้สินใจเย็นๆนะฮะตอนนี้ถึงแม้เปิดตอนนี้ก็เป็นหนี้ซ้ำซ้อนนะถ้าเปิดช้าๆหนี้ซ้ำซ้อนก็น้อยลงแล้วรู้สึกว่าเงินทุนการหมุนเวียนไม่ทันใช้เลยครับถ้าคุณจะหวังจริงๆคาดหวังว่าจะท่านทำจริงเนี่ยให้รอนะฮะรอจังหวะหลังวันที่20กุมภาไปนิดนึงแล้วไฟเขียวนะฮะเดินได้แล้วรู้สึกว่าสำเร็จด้วยอีกอย่างหนึ่งหนี้สินเนี่ยนึกว่าที่ส่งเข้ามามันก็มีทุกคนแล้วฮะแต่หนี้สินของคุณเป็นหนี้ที่มีเครดิตนะครับไม่ต้องกลัวมันจะละลายหายไปได้นะฮะเพราะว่าเงินคุณเนี่ยมันก็จะเริ่มดีขึ้นในช่วงนั้นเลยครับคือการงานมันมั่นคงนั่นเองกับไรเซนนี้ครับออนชุมาครับยังลุ้นผู้โชคดีอีกท่านนึงอยู่นะคะคุณผู้ชมรีบกด SMS เข้ามาที่422-1606ได้เลย SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณประเสริฐยังไม่มีแฟนเลยค่ะมีสิครับแฟนเนี่ยผมจะมอบให้เนี่ยอ้าวมอบให้หนังสือ1เล่มถามเรื่องแฟนมอบหนังสือเลยนะครับ1เล่มนะครบนะครบแล้วค่ะ3ท่านแล้วครับคุณประเสริฐก็ไม่มีแฟนก็ดีนะเขาบอกว่าไม่มีแฟนในอิสระไปไหนก็สบายนะถ้ามี1ก็ต้องมี2นะครับแต่เป็นคู่ใช่มาเป็นคู่นะไม่งั้นถ้ามีคนเดียวเนี่ยอยู่แล้วเนี่ยพยายามนะฮะใช้ชีวิตตัวนี้ให้คุ้มค่านะมองเที่ยวนะฮะเที่ยวอย่างมีสตินะแล้วรวมถึงนะให้โอกาสกับคนอื่นบ้างบางครั้งเนี่ยคุณเหมือนอยู่คนเดียวเคยตัวไงฮะเราแบ่งปันน้ำใจเล็กๆนะฮะค่อยๆประสานไมตรีดีๆเดี๋ยวนะภรรยาดีๆเนื้อลูกแฟนดีๆก็มาจากนั้นแล้วมีครับไม่ใช่ไม่มีนะประเสริฐกับไปเซ็นนี้ครับได้หนังสือกันก่อนเลยนะหนังสือลายเซ็นดีลิขิตรวยนะคะเป็นยังไงจะได้มีแฟนนะครับเราจะได้ไม่ใช้เอาละกันเรื่องเอาความรักเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะครับในเล่มนี้มีบอกไว้ครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณอัจฉราพรทำธุรกิจอะไรดีคะถึงจะดีขอลายเซ็นด้วยค่ะอยากทำอะไรล่ะครับนะฮะเอามาขึ้นมาแล้วฮะเรื่องปุ๋ยเคมีนะฮะไปได้สวยนะครับเรื่องปุ๋ยเคมีนะฮะเรื่องของปฏิทินผิวปฏิทินผิวอะไรฮะเครื่องสำอางโลชั่นต่างๆใช่นะใช้แบรนด์เราเองนะครับเดี๋ยวนี้เขารับจ้างทำมีแล้วก็เอาคุณภาพหน่อยละกันนะครับขอลายเซ็นด้วยอัจฉราพรได้ครับเป็นลายเซ็นมนุษย์สมบัตินะฮะเป็นการหนุนธาตุทั้ง4นะครับเราพยายามจัดธาตุทั้ง4ให้เป็นลายเซ็นมอบให้คุณอัจฉราพรครับมีในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะจากคุณสุชายดาสุชายาเลขบัตร707ค่ะเป็นอย่างไรและชื่อเนี่ยเปลี่ยนดีไหมคะนะฮะสุชายาถ้ามีชื่อลองส่งมาให้เปลี่ยนได้ก็ดีครับนะเพราะว่าชื่อเนี่ยบางท่านนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนครูจะบอกให้เปลี่ยนนะฮะบางคนก็ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเอาลายเซ็นเป็นเบื้องต้นสุชายาเนี่ยชื่อเนี่ยเป็นชื่อกำกวมกับเรื่องของนะหนี้สินคดีฟาร์มนะต้องระวัง707ด้วยมันดึงดูดอยู่แล้วนะครับเป็นเลขที่ดึงดูดฉะนั้นผมให้ลายเซ็นไปก่อนแล้วกันนะถ้าจะเปลี่ยนก็ส่งมาอีกครั้งแล้วกันนะครับสุชายาครับลายเซ็นนี้มอบให้คุณสุชายาครับอีกท่านหนึ่งนะ คุณสิรินาถค่ะจดหมายนะครับอยากจะให้อาจารย์ช่วยดูเรื่องผ่าคลอดลูกเดี๋ยวทันไหมเนี่ย บอกว่าหมอแจ้งว่าน่าจะคลอดได้ช่วงต้นเดือนมีนาปีหน้าเดี๋ยวเขาท้องแต่เมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวจดหมายมาจากน้องมวยไม่ได้บอกวันที่เมื่อไรแต่ว่าเคยมีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์ท่านมีนาใช่ไหมครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมีเบอร์โทรเดี๋ยวโทรดีกว่าเพราะว่าจริงๆเรื่องการคลอดลูกนะฮะ
เราจะบอกแค่วันไม่ได้เราต้องดูเวลาตกปลาของเด็กแล้วก็ต้องดูความละเอียดอ่อนนะครับนะฮะฉะนั้นแล้วขอเป็นกันบ้านนะรับรองนะฮะน้องทีมงานจดไว้ด้วยนะครับอาจารย์จะโทรหาแล้วกันนะครับคุณศิรินะเดี๋ยวรอรับโทรศัพท์จากอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมเองนะคะที่อยากจะส่งเรื่องราวเข้ามาทางจดหมายก็ระบุชื่อนามสกุลเข้ามาให้ครบถ้วนแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับกันด้วยแล้วก็ฝากด้วยนะคะใครอยากจะไปเจอกันนะคะสำหรับกิจกรรมปัดปานการปฏิบัติเตโชกสินนะคะในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติค่ะวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมนะคะณสำนักสงฆ์อรุณเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยไปเจอกันได้ที่อาจารย์บอกพระ88รูปค่ะนะไปร่วมกันนะไปร่วมบุญกันในการถวายน้ำปานะร่วมกันด้วยแล้วก็ฝากด้วยกับกิจกรรมนะคะอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพที่จังหวัดกาญจนบุรีนะกสิบดังๆแล้วตอนนี้ไปน่าจะครึ่งทางแล้วล่ะที่โทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะคะครั้งนี้คุ้มค่าแน่นอนค่ะทั้งกสิณน้ำกสิณไฟการสวดพระคาถาหัวใจโภคทรัพย์หรือก็รวมไปถึงปีนักกษัตริย์ที่อาจารย์แอบเฉลยมาแล้วว่ารับรองว่าจะบอกแน่นอนปีหน้าเป็นอย่างไรนะต้องดูแลตัวเองอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นบ้างฉะนั้นคุ้มค่ามากพร้อมกับหลวงปู่ทวดนะคะมอบให้เป็นสิริมงคลกันนั้นรีบเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะแล้วก็วันนี้ทางวันก็จะหมดเวลาลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ